สรุปกิจกรรมโกให้ยิ่งใหญ่เราได้ตีบอสไดแม็กแน่นอนแล้วมีเควสด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์คันจมูกครับจามให้ได้นะอ้าวกิจกรรมพลังจิตสุดตื่นตากลับมาอีกครั้งนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมของโปเกมอนพลังจิตนะฮะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในอีก2วันนะฮะนับจากวันที่ผมทำคลิปนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่จะปล่อยโปเกมอนพลังจิตนะโปเกมอนพลังจิตเนี่ยก็จะมีทั้งโปเกมอนพลังจิตสายตีโหดนะตีโหดอย่างมิวทูหรือสายอึดนะอย่างไคซิเลียอะไรเงี้ยนะครับก็พลังจิตนี่มีหลากหลายมากเลยนะครับก็กิจกรรมพลังจิตสุดตื่นตากับมาครั้งในโปเกมอนโกนะครับจะเริ่มก็คือวันพุธที่18กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่22กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะฮะไม่กี่วันเองนะนะแล้วก็โบนัสก็คือสตาร์ดัสคูณ2จากการจับโปเกมอนโอ้กิจกรรมนี้ออกมาจับโปเกมอนเยอะๆครับใครอยากได้สตาร์ดัสนะครับแล้วก็ลูกอมจะได้เพิ่มจากการขว้างนะได้ดีนะก็คือเข้าไนซ์นะครับเพิ่มโอกาสให้เทรนเนอร์เลเวล31ขึ้นไปรับลูกอม XL นะฮะจากการขว้างดีก็มีโอกาสได้ลูกอม XL เพิ่มขึ้นนั่นแหละลูกอม XL ก็เอาไว้ใช้อัพพลังโปเกมอนจากเลเวล40ไปถึง50นะครับคนที่จะได้ก็คือต้องเลเวล31ขึ้นไปนะครับโปเกมอนที่เปิดตัวใหม่นี่ฮาเทน่าครับฮาเทน่านะครับโปเกมอนสงบเยือกเย็นนะร่างแรกชื่อมิดบลิมนะภาษาญี่ปุ่นมั้ยภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยชื่อมิดบลิมฮาเทน่านะครับเป็นโปเกมอนอะไรเอ่ยดูแล้วมองไม่ออกว่าทำมาจากอะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลสักหน่อยนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับก็สามารถวิวัฒนาการได้ถึงร่าง3เลยนะครับก็มาทั้งครอบครัวนะฮะก็จากร่าง1ไปร่าง2ก็25เมตรจากร่าง2ไปร่าง3ก็100เมตรนะครับแล้วก็เปิดตัวบอนไดแม็กใหม่นะฮะเป็นครอบครัวของดันบันนะครับจะเป็นการแบทเทิลแม็กแบบ3ดาวเลยนี่3ดาวอาจจะยากขึ้นจากตัวเดิมที่เราเจอทุกวันนี้นะอาจจะต้องวางแผนอะไรมากขึ้นเดี๋ยวยังไงวิธีการตีนะผมก็จะมาบอกอีกทีนึงมาทำให้ดูว่ายากเย็นแสนเข็นหรือเปล่าตีคนเดียวได้ไหมนะครับก็ติดตามช่องไว้ละกันฮะก็จะมีมาหมดแล้วก็วิวัฒนาการร่างได้แหละนะครับแล้วก็เผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับเราเจอรันช์นะครับร่าง3นะฮะตีบอส PVP ได้ร่าง2นะฮะได้ทั้ง2ร่างนะทั้งร่างผู้หญิงแล้วผู้ชายแล้วมีเมก้าด้วยนะครับแล้วก็บาเนบูนะฮะสโปอิงนะครับเจ้าหมูเด้งนั่นเองนะฮะนี่หมูเด้งในโปเกมอนโกก็มีนะฮะแล้วก็มีโกทิมูนะฮะอันนี้คือปรากฏตัวในธรรมชาตินะฮะเกิดทั่วไปยูนิรันนะฮะลีเกรนะฮะยูซูปนะฮะตัวนี้ร่าง2 PVP ได้เพอร์พับหรือว่าสวอริกตัวนี้ร่าง2 PVP ได้นะครับอิงคีนี่ร่าง2ตอนนี้เป็นเทพ PVP ลีก2500อยู่นะแล้วก็ใช้ PVP ลีก1500ได้ด้วยนะครับการพัฒนาร่างน้องอิงคีหรือมาอิกะก็กลับหัวมือถือแล้วก็ค่อยกดพัฒนาร่างนะครับนาเมชูนะฮะตัวนี้ก็สะสมละกันนะครับแล้วก็โปเกมอนที่เกิดจากไข่7กิโลนะครับไข่7กิโลก็จะได้จากการเปิดของขวัญของเพื่อนนะก็จะมีคูซีสหรือว่ามาวิลนะฮะใช้ PVP ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีร่างเมก้าด้วยนะครับลีซานนะฮะชิงลิงนะฮะนิสเปอร์หรือว่าเอสเปอร์นะครับแล้วก็มิบรีมนะฮะจะมาจากไข่7กิโลคือยังไม่ทราบนะว่าร่างเนี่ยเป็นยังไงแต่สายร่าง3เนี่ยเป็นสายตีแรงนะฮะรางวัลงานวิจัยภาคสนามหรือเควสจากเสานะครับเวลาหมุนเสาแล้วได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่18ผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ทำวันที่16นะให้กับเพื่อนๆที่เขาเป็นสมาชิกนะฮะที่สนับสนุนช่องมาเป็นรายเดือนนะฮะได้ดูก่อน
นะครับก็จะมีโกทิมูยูนิรันลีเกนะครับซูซูเพอร์พับนะฮะเนมาชูนะฮะแล้วก็มีบลิมหรือว่าฮาเทนนะนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วจะมีงานวิจัยแบบเสียเงินด้วยนะครับก็เดาว่าประมาณ39บาทจะได้เครื่องพักไข่1ชิ้นเครื่องพักไข่ชั้นเยี่ยม1ชิ้นสเก็ตดาว1ชิ้น XP 15,000 XP นะฮะแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับเนมาชูแล้วก็มีบลิมซึ่งจะคุ้มหรือไม่คุ้มเดี๋ยววันที่18นะฮะผมเอาเคสมาให้ดูนะครับก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับเคสพวกนี้แล้วก็จะมีคำท้าทายนักสะสมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเขาคงมีอ่ะนะฮะให้จับตัวนั้นพัฒนาร่างตัวนี้นะครับแล้วก็ได้จับมิบริมนะครับแล้วก็มีงานโชว์ตัวเสาโปเกสต็อปก็คงเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับเอามาโชว์กันนะฮะอ่ะประมาณนี้ตัวที่น่าเก็บนะฮะก็นี่มีซูซูปนะฮะหรือสปริตซีแล้วก็โซลิกเอาไว้ PVP ได้นะครับส่วนมิบริมก็มิบริมหรือฮาเทนนาก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวใหม่คูซีสนะครับ PVP ได้นะมีร่างเมกาก็น่าเก็บนะครับมาอีกะตัวนี้น่าเก็บมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเทพ PVP ลีก 2,500 แล้วก็ลีก 1,500 ก็ลงได้นะครับก็พัฒนาร่างต้องกลับหัวก็อย่างที่บอกนะครับนอกนั้นก็ปกตินะครับก็จะมีตีดันบั้นนะฮะหรือว่าร่าง3เขาเป็นเมตากอสนั่นแหละนะครับเจ้าข้อศอกหมาอย่างที่ใครบอกนะฮะอ่ะแล้วตัวใหม่ก็ตัวนี้นะครับอ่ะอีก2วันนะฮะนับจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็คนที่เป็นสมาชิกช่องได้ดูก่อนนะฮะใครอยากดูคลิปอะไรก่อนแบบนี้นะครับก็สมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะฮะเดือนละ20บาทสำหรับค่ากาแฟและเดือนละ50บาทนะฮะสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางคืนนะฮะแล้วก็อย่าลืมใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ชัยนี่ครับผม